จริงๆเลยหรือว่าโดนพวกนั้นฆ่าตายไปแล้วเป็นโรคจิตอะไรหรือเปล่ามาแอบดูผู้ชายฉี่เนี่ยฮะเอาทำไมขวัญอ่อนอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวอย่าไปเป็นอะไรไปนะนี่ตื่นสินี่สาวน้อยเอาโถเอ้ยเป็นลมเลยไปเดี๋ยวพากลับไปที่เดิมเนี่ยนะใจไม่ถึงเองว่าชอบมาถ้ำมองชาวบ้านเป็นอย่างนี้แล้วตื่นสักทีเถอะนะทำให้ฉันใจเสียไปหน่อยเลยอะไรของเธอฮะฉันออกไปดูลาดราวว่าพวกนั้นมันตามมาหรือเปล่าแวะฉี่อยู่หน่อยเดียวเท่านั้นเองอ่ะอยู่ดีเธอก็มาตะโกนว่าฉันลามกนี่ฉันถามจริงเหรอฮะเธอเนี่ยจะบ้าไปถึงไหนแทงจริงๆด้วยนะอ๋อที่เมื่อกี้ไม่เห็นเก่งอย่างนี้เลยนี่หรือว่าอยากจะลองอีกสักทีนึงไม่ต้องแล้วไปไหนก็ไปเลยลามกจริงเสร็จละแม่สาวน้อยคราวนี้จะว่ายังไงฮะดูซิว่าจะริดมากเหมือนตะกี้ไหมเราไม่คิดเลยนะว่าต้องใช้แผนสกปรกแบบเนี้ยอ้าวแล้วพูดไม่รู้เรื่องทำไมเราทีแรกนะเราตั้งใจจะขอเหรียญกล้าหาญจากเจ้าปู่ให้เจ้าแต่ด้วยการกระทำอันไร้วัฒนธรรมและป่าเถื่อนอย่างเงี้ยนะทำให้เราเปลี่ยนใจไปดูนะถ้าเราหนีออกไปได้แล้วก็โดนดีแน่ๆทั้งที่ฉันเนี่ยนะช่วยชีวิตเธอให้รอดตายไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคำว่าขอบใจก็ไม่มีสักครั้งเดียวมีหนำซ้ำยังมาหาว่าฉันเป็นคนชั้นต่ำบ้างคนลามกบ้างที่จะเอายังไงฮะในสมองเธอเนี่ยมันไม่มีรอยหยักที่จะแบบแบ่งแยกสิ่งเหล่านี้บ้างไงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าไม่มีสิทธิ์มาว่าเราขนาดนี้นะเราเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงใช่เจ้าหญิงใช่ไหมเจ้าหญิงผู้สูงส่งใช่ก็ได้ในเมื่อเธอไม่เคยให้เกียรติฉันก็ไม่จำเป็นต้องดีกับเธอฉันคือราชาของเกาะแห่งนี้และเธอคือทาสชีวิตของฉันไม่มีทางถึงตายนะฉันไม่อนุญาตให้เธอตายเธอก็ไม่สามารถตายได้เข้าใจไหมต่อไปนี้เธอทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ฉันสั่งโอ้ยนี่เปิดอาหารกระป๋องเสร็จแล้วก็มาอุ่นที่กองไฟนี้เข้าใจไหมอะไรนะอาหารกระป๋องไม่เคยเห็นไงจะกินยังไงอะเนี่ยนี่แม่ซินเดอเรลล่าฉันจะบอกให้นะว่าที่นี่มันเป็นเกาะล้าง
แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาเสิร์ฟอาหารร้อนๆให้เธอทานเธอจะต้องทำอาหารให้ฉันกินอีกด้วยเข้าใจไหมนายนี่นอกจากหยาบคายแล้วยังเป็นพวกชอบกดขี่ทางเพศอีกนะผู้ชายสมัยเนี่ยเขาไม่มีกันแล้วแบบเนี้ยมันเชยรู้ไว้ด้วยหมายความว่าจะให้ฉันทำอาหารให้เธอกินจะได้เสมอภาคไม่มีทางหรอกแม่คุณแต่ว่าเธอไม่มีสิทธิ์จะเถียงฉันลงมือเดี๋ยวนี้ฟังกันก่อนสิฉันหมายถึงจะเอามันออกมายังไงอ่ะนี่ที่เปิดกระป๋องเอาอันนี้เปิดกระป๋องพอฉันกลับมาเธอต้องเปิดกระป๋องทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วฉันหวังว่าเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์เนี่ยไม่ใช่พวกแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเนี่ยก็จะได้อยู่อย่างสงบแล้วนะเนี่ยแล้วเป็นไงมึงมาเจอยายบ้านี่โอ้ยตายเลยสงบจิตสงบใจไว้ฉันเอ้ยถึงแม้ว่าจะกวนประสาทยังไงก็แล้วแต่เถอะก็เป็นผู้หญิงท่องจำเอาไว้สงบจิตสงบใจไว้เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองกวนประสาทจริงๆเรียบร้อยสะใจจริงๆเลยเปิดมันให้หมดทุกกระป๋องแบบนี้แหละอยากจะรู้นักว่ากลับมาจะทำหน้ายังไงจัดการเรียบร้อยอย่างแน่นอนไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยสงบจิตสงบใจเอาไว้ฉันชนอย่างนี้นะอ่ะไหนนี่ไงจ๊ะนี่เธอเปิดหมดทุกกระป๋องเลยเหรอก็ใช่นะสิเราได้พิสูจน์ให้เจ้าเห็นแล้วนะว่าเจ้าหญิงอย่างเราเนี่ยเหนือเจ้าทุกอย่างขอให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้ก็เท่านั้นเองสงบจิตสงบใจเอาไว้ฉันชนสงบจิตสงบใจเอาไว้นายฉันชนต่อไปนี้จะมาว่าเราไม่ได้เรื่องอีกต่อไปไม่ได้แล้วนะไม่ไหวแล้วเว้ยนี่เธอนี่ชอบก่อเรื่องจริงๆนะแม่ตัวป่วนนี่จะมาหาเรื่องอะไรอีกแล้วเนี่ยหาเรื่องอะไรเหรอหาเรื่องอะไรดูดูนี่ฉันบอกให้เปิดกระป๋องนะเธอเปิดหมดทุกอันมันก็เสียสิอ้าวก็ให้เปิดก็เปิดหมดนี่ยังไงล่ะผิดตรงไหนล่ะโถ่ฉันบอกให้เปิดเนี่ยมันพอสำหรับมื้อนี้ไม่ใช่เปิดมันทุกกระป๋องเราต้องติดอยู่ในถ้ำนี้อีกตั้งกี่วันฮะจะเอาอะไรกินฮะนี่นายกำลังพาเนี่ยเนี่ยมาโหหิวเหรอถ้าหนีมันไม่ถูกต้องนะนี่มันน่านักมันทำไมทำอะไรอยู่เฮ้ยฮะไปนะจ๊ะมาเวรกรรมจริงๆโอ้ยต้องมาติดอยู่ในถ้ำนี้กับผู้หญิงแบบนี้บ้าจริงโอ้ยบ้าที่สุดบ้าที่สุดว่าแต่คนอื่นเขาแหละทำดียังจะมาว่าเลยอีกเป็นบ้าหรือไงก็ไม่รู้อะไรนะองค์เหนือหัวเสด็จไปพระราชฐานไปแล้วค่ะแล้วนี่สอบถามหรือเปล่าว่าเสด็จไปไหนทางราชสำนักเองก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสสั่งอะไรไว้เลยค่ะไม่แล้วกันโอ้ยแล
แล้วพรุ่งนี้ก็ถึงวันงานแล้วแล้วเรื่องเซ็นสัญญาจะทำยังไงล่ะเอาอย่างนี้ดีไหมคะเราบอกความจริงกับท่านนายพลคึกฤทธิ์ไปเลยดีไหมคะไม่ได้นะต้องรอองค์เหนือหัวก่อนฉันก็ได้แต่หวังแล้วนะว่าอีกไม่นานคงจะมีพระราชองค์การมาโอ้ยทำไงอะซุปทานได้แล้วกินสิจะทานยังไงล่ะอ้าวได้ฉันป้อนเธอเหมือนเด็กสองขวบเหรอไปก็ไม่เห็นมีช้อนซุปเลยแล้วจะทานกันยังไงล่ะช้อนรับประทานซุปเหรอนี่ไงกำลังอุ่นพอดีเลยทานสิจ๊ะที่รักจ๋าทานสินี่คือวิธีการทานซุปของราชาชาญชดเอาไปเร็วไร้มารยาทอ้าวนี่จะกินไม่กินเททิ้งนะฉันสั่งให้เธอกินกินตรงนี้ถ้าไม่กินได้กินเข้าไปเร็วสิเธอเนี่ยเธอเชื่อจริงๆจะคุยกันรู้เรื่องเซลล์สมองฉันตายไปสิบกว่าตัวแล้วเรียกแต่เธอชื่ออะไรเจ้าหญิงอริยาสิริโสภาสุวรรณารีมารีนฤมลอุบลนฤเดชหน่วยความจำฉันไม่พอขออีกเที่ยวได้ไหมนาฬิกาสาวนี่หยุดเรียกเราต่ำๆอย่างนี้สักทีได้ไหมเราเป็นเจ้าหญิงนะแล้วเจ้าก็ต้องเรียกเราว่าเจ้าหญิงหรือไม่ก็ใต้ฝ่าพระบาทเข้าใจไหมขอรับท่านหญิงไม่ใช่ท่านหญิงในยศต่ำกว่าเราเป็นเจ้าหญิงเฮอร์รอยัลไฮเนสไม่ใช่เฮอร์ไฮเนสพอจะเข้าใจไหม เออเธอนี่เหลือเชื่อจริงๆนะกูเรื่องเป็นตุเป็นตะนี่แถมพูดภาษาอังกฤษได้อีกแต่ฟังเรื่องที่เธอกุขึ้นมามันก็ค่อนข้างจะเพลินดีเหมือนกันนะก็แต่ว่าเป็นเจ้าหญิงจากต่างเมืองมาเนี่ยทำไมพูดไทยเป็นไฟอ่ะก็เจ้าแม่ของเราเป็นคนไทยท่านสอนให้เราพูดไทยตั้งแต่เด็กเพราะรู้ว่าสักวันเราต้องมาที่นี่มาทำไมเราก็เป็นแขกของรัฐบาลเจ้าเลยสิโอ้เธอก็คือเจ้าหญิงชื่อเจ้าหญิงอะไรนั่นน่ะที่มาเยี่ยมฐานทัพของฉันใช่ไหมใช่เรามาที่ฐานทัพของเจ้าก็เพื่อทำสัญญาแลกเปลี่ยนทองคำกับความช่วยเหลือทางการทหารกับท่านไทพลคึกฤทธิ์นี่เราก็รู้จักดีนะอะไรนะตายแล้วนี่เราต้องรีบกลับฐานทัพโดยด่วนเลยนะเนี่ยเจ้าหาเรือให้เราหน่อยสิไม่มีเรืออีกตั้ง2วันไหนนิยมจะมารับไม่ได้นะเราต้องกลับไปแก้ไขสถานการณ์ทั้งหมดก่อนไม่อย่างนั้นเราต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยเจ้าขึ้นไปเดี๋ยวซุปก็ไม่กินอ้าวนี่เธอจะไปไหนของเธอเนี่ยฮะปล่อยนะงานนี้สำคัญต่อประเทศเรามากยังไงเราก็ต้องไปให้ได้จะบ้าหรือไงฮะเรือก็ไม่มีจะว่ายน้ำข้ามทะเลไปไงไหม